Graduation Tech Thai Showcase งานแสดงผลงานนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นอีกหนึ่งงานค่ะที่ให้น้องๆนักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์และครีเอทงานดีไซน์ต่างๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใครค่ะสำหรับโครงการจัดงานแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่นภายใต้แนวความคิดสิ่งทอยุคใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียนในทีม Graduation Tech Thai Showcase ค่ะจัดขึ้นณศูนย์การค้าสวนเพลินมาร์เก็ตค่ะซึ่งผลงานต่างๆที่นำมาจัดแสดงเป็นผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพในงานยังได้รับเกียรติจากอายาสะมาราเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานอีกด้วยค่ะนอกจากจะมีผลงานของนักศึกษามาจัดแสดงแล้วยังมีการเสวนาในหัวข้อธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่นในความต้องการของตลาดในยุคอนาคตโดยมีอาจารย์ทีโคตรถาอาจารย์ประจำสาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆมาร่วมเสวนาค่ะไม่ว่าจะเป็นดร.ปิชญาสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการหลักสูตรอนาชาติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและวิชาการค่ะคุณศักดิ์สิทธิ์พิมพ์ประภัยมุติวัฒนาสวัสดิ์ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทแม็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนเป็นตัวแทนผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดกลุ่มสินค้าแฟชั่นคุณศิโรชัยสยามผู้จัดการอาวุโสห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนเป็นตัวแทนผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์และคุณอมรกิติธนากรผู้จัดการฝ่ายงานออกแบบผลิตภัณฑ์และการตลาดบริษัทไทยลิฟวิ่งเซ็นเตอร์จำกัด SP Design Square เป็นตัวแทนผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดกลุ่มสินค้าเคหะพันธ์ค่ะวัตถุประสงค์ในงานวันนี้นะครับก็อยากจะให้ท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานได้เข้าใจถึงธุรกิจสิ่งทอที่ตลาดต้องการในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นยังไงโดยเราจะมีผู้เชี่ยวชาญนะฮะทั้ง3ท่านมาร่วมให้คำแนะนำเกี่ยวกับทางด้านสิ่งทอและแฟชั่นครับแล้วก็แนะนำนักศึกษาฮะที่จบออกไปว่าประสบการณ์ของท่านทั้งหลายเนี่ยจะทำให้นักศึกษาของเราเอาไปเป็นประสบการณ์ใช้ในชีวิตแล้วก็ในการปรับตัวในการทำงานยังไงบ้างครับจุดเด่นของคณะเราของเราเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสิ่งทอนะคะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็จะมีตั้งแต่วิศวกรรมสิ่งทอวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและก็ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีความได้เปรียบทางด้านเรื่องฟาซิลิตี้ต่างๆที่จะให้ความรู้แก่เด็กในการฝึกนะคะทั้งเรื่องการฝึกแล้วก็ทั้งเรื่องความรู้ทางด้านในการครีเอทชิ้นงานออกแบบวันนี้ยอดแนะนำตัวนะครับอมรกิติธนากรนะครับผู้จัดการฝ่าย Product Design แล้วก็ Marketing บริษัท Thai Living Center ในเครือ Epic Group นะครับวันนี้ก็รับหน้าที่ในการเข้ามาช่วยดูเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบเคหะพันธ์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้การออกแบบเท็กซ์ตายหรือลายผ้าเพื่อไปใช้ในองค์ประกอบของการออกแบบอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ในบ้านเนี่ยค่อนข้างมีความสำคัญถึงแม้ว่าเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ในบ้านนะครับจะเป็นเซมิแฟชั่นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยองค์ประกอบของการตกแต่งและการใช้งานแม้กระทั่งคุณสมบัติต่างๆที่เหมาะสมกับยูเซอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่คิดว่าจะนำมาพูดแล้วก็อธิบายให้นักศึกษาฟังในวันนี้นะครับรวมถึงทิศทางและการตลาดในการพัฒนาตัวสินค้าให้เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางของกระแสนิยมต่างๆด้วยครับผมอีกสองท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอีกสองท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดสินค้าแฟชั่นกับสินค้าไลฟ์สไตล์นะครับก็อย่าให้แนะนำตัวกันดีกว่าครับเริ่มจากพี่เอก่อนนะฮะครับชื่อเอนะครับศิโรชัยสามครับเป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสินนะครับของเครือเดอะมอลล์กรุ๊ปนะครับก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้มาดูงานในวันนี้ด้วยนะมาร่วมงานด้วยจุดเริ่มต้นของบุคลากรที่สำคัญก็เริ่มจากจุดนี้นะครับนักศึกษาต่างๆยื่นจบเนี่ยเป็นบุคลากรสำคัญในเรื่องของสายวิชาชีพต่างๆในด้านนี้นะครับถ้าเราเริ่มต้นดีอนาคตก็จะดีดังนั้นวันนี้เป็นสิ่งสำคัญจุดเปลี่ยนของชีวิตนักศึกษาเหมือนกันว่าจบแล้วเนี่ยสามารถไปพัฒนาเป็นอาชีพได้จริงๆครับค่ะปุ๊บนะคะขออนุญาตครับก็ตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทแม็กยีนนะคะก็วันนี้ก็รู้สึกขอบคุณนะคะที่ให้มาเป็นเกียรติในส่วนที่ได้มาดูความสำเร็จของจริงๆต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของนักศึกษาที่จะก้าวข้ามจากความเป็นนักเรียนนักศึกษาขึ้นมาเป็นคนที่เริ่มทำงานหารายได้ให้กับตัวเองแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเลือกที่จะมาทางสายนี้แล้วทางด้านแฟชั่นทางด้านรีเทลบิสเนสแล้วเนี่ยก็
จุดนี้เนี่ยอย่างที่พี่เอบอกไปนะคะวันนี้เนี่ยก็จะเหมือนเป็นผลงานทีสิสเนาะไฟนอลสุดท้ายที่คุณเรียนหนังสือเสร็จคุณก็สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยเอามาต่อยอดเพื่อจะมาทำเป็นการค้าขายต่อไปได้ซึ่งวันนี้พวกเราก็จะมาช่วยเชียร์นะคะแล้วก็มีอะไรจะให้ช่วยก็บอกนะคะก็สำหรับน้องๆที่เลือกหาคณะเรียนอยู่นะครับก็คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอราชมงคลกรุงเทพครับยังเปิดรับนักศึกษาอยู่ไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะไม่เก่งคณิตศาสตร์หรือว่าเคมีเลยเข้ามาที่นี่เราปูพื้นฐานให้ใหม่นะครับทางด้านการออกแบบแล้วก็ทางด้านการคำนวณด้วยแล้วเราก็จะสามารถที่จะผลิตสินค้าที่สามารถที่จะ เปิดขายจากในโรงงานได้โดยที่มีความชำนาญครับขอบคุณครับ